วันนี้อยากลองน้ำค่ะแต่ไม่รู้จะลองไงดีนะไม่รู้น้ำรสชาติเป็นไงบ้างนะแต่เฮ้อใบไม้นะคะใบไม้เป็นลูกครึ่งไต้หวันค่ะอยู่เมืองไทย3ปีจะ4ปีแล้วค่ะและเรียนภาษาไทยอ่ะ5ปีจะ6ปีแล้วค่ะวันนี้ใบไม้จะมาคุยกับเพื่อนๆก็คือใบไม้รู้สึกตกใจกับผลไม้ไทยค่ะผลไม้ไทยจะมีความแตกต่างกับที่ไต้หวันค่ะไม่ว่าผลไม้ของประเภทผลไม้หรือว่าเป็นวิธีการกินผลไม้ก็มีความแตกต่างกันนะคะครั้งแรกที่ใบไม้มาเมืองไทยอ่ะใบไม้รู้สึกตกใจกับผลไม้เมืองไทยมากเลยค่ะวันนี้ก็จะมาคุยกับเพื่อนๆค่ะอันแรกก็คือร้านผลไม้ค่ะอันนี้มาร้านผลไม้ร้านลุงค่ะอยู่ถนนตรงข้างๆเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะข้างในมีผลไม้เยอะมากเลยค่ะอันนี้คือสับปะรดแล้วก็มีมะยมด้วยมะยมแล้วก็มีชมพู่มีแตงโมใส่น้ำแข็งด้วยนะคะแบบนี้แล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้คือเปรี้ยวนี่จะสามรสครับอันนี้จะมันโอ้สามรสแล้วก็มีมันด้วยมีหวานด้วยค่ะมะม่วงร้านดุงอร่อยด้วยนะคะดุงเขาก็จะแนะนำว่ามะม่วงประเภทไหนทานได้แบบยังไงค่ะและราคาก็ถูกมากเลยค่ะประมาณ20บาทค่ะว้าวทุกอย่าง20บาทเจอแล้วโอ้รู้สึกว่าทุกวันได้มีร้านผลไม้ก็ได้เพิ่มวิตามินให้ตัวเองด้วยรู้สึกดีมากค่ะอยู่ที่ไต้หวันถ้าจะกินผลไม้ส่วนมากต้องปอกเองค่ะจะมีแบบพ่อค้าปอกให้เราแต่ก็ไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ก็มีนะอย่างเช่นสับปะรดก็จะมีพ่อค้ามาปอกให้เราใส่เป็นถุงแล้วเรากินกลับบ้านค่ะก็รู้สึกว่าที่เมืองไทยอ่ะสะดวกมากเลยค่ะเวลาจะกินผลไม้ก็ไปร้านแล้วก็ไปซื้อมาก็รู้สึกตกใจโอ้มีหลายชนิดแล้วก็ให้เราเลือกได้ด้วยลุงขายกี่ปีแล้วนะคะขายมา30กว่าปีแล้วโอ้30กว่าปีขายที่นี่เป็นประจำเหรอคะขายที่นี่ประจำโอเค13ปีมาเลยโอ้ขายนั้นหนูเกิดหรือยังยังไม่เกิดขายไม่เกิดค่ะหั่นผลไม้ต้องเรียนไหมคะต้องไปฝึกหั่นไหมคะที่แรกก็ปูปลาทำไปทุกวันก็ชินขึ้นหั่นไปนานๆก็รู้ว่าจะหั่นยังไงสองมีดก็ไม่เหมือนกันสองมีดยาวกับมีดสั้นค่ะคืออย่างนี้เราจะกินได้เลยไงใช่ค่ะกินได้เลยแล้วก็แถมน้ำจิ้มด้วยค่ะแถมน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มและอันที่สองก็คือน้ำจิ้มของผลไม้ค่ะใบไม้รู้สึกที่เมืองไทยอ่ะมีน้ำจิ้มเยอะมากเลยค่ะน้ำจิ้มของลุงมีอันนึงเป็นเค็มน้ำตาลเค็มพริกเค็มเหรอพริกเค็มแล้วก็สีชมพูคืออะไรนะคะอันสีชมพูน้ำตาลกับเกลือครับอ๋อค่ะบ๊วยก็มีนะบ๊วยอยู่บ๊วยอยู่บ๊วยก็มีด้วยกะปิก็มีเยอะด้วยไอ้ที่ซื้อมะม่วงเปรี้ยวก็กะปิไปจิ้มถ้าเป็นฝรั่งที่ไต้หวันเราใส่บ๊วยอย่างเดียวค่ะฝรั่งเนี่ยค่ะจิ้มบ๊วยอย่างเดียวจิ้มบ๊วยค่ะเรานิยมจิ้มบ๊วยกันหรือว่ามีแบบฝรั่งดองก็มีด้วยนะดองแบบเค็มๆค่ะแบบฝรั่งบ๊วยใครก็มีแต่ลุงไม่ได้เอามารู้สึกว่าเวลาไปซื้อผลไม้แล้วก็เขาก็จะแถมน้ำจิ้มด้วยอันนึงก็คือเป็นน้ำจิ้มที่เป็นเกลือน้ำตาลแล้วก็อีกอันก็จะมีแบบพริกแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลหรือว่าใส่อะไรใบไม้ไม่แน่ใจค่ะหรือว่าเวลาไปซื้อมะม่วงแบบเปรี้ยวเขาก็จะมีแบบน้ำจิ้มเป็นพริกเลยค่ะก็จะมีแบบน้ำจิ้มหลายๆแบบด้วยใหม่ๆก็รู้สึกตกใจมากเลยที่ไต้หวันนะถ้าจะเป็นน้ำจิ้มนะส่วนมากใบไม้เคยซื้อสตรอเบอรี่เขาแถมน้ำจิ้มเป็นนมข้นหวานค่ะเขาก็จะมีแบบสตรอเบอรี่เป็น1แก้วใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะใส่นมข้นหวานให้เรากินแบบนี้ค่ะ
หรือว่าถ้าเป็นแบบสับปะรดหรือว่าฝรั่งเขาก็จะแทนบวยค่ะก็เลยกินกับจิ้มบวยค่ะหรือว่าแอปเปิ้ลกับแตงโมเราก็จะใส่จิ้มเกลือด้วยกินแบบนี้ค่ะน้ำจิ้มก็จะไม่ค่อยเยอะเหมือนที่เมืองไทยค่ะก็เลยบางทีใบไม้ได้เจอเขาขายผลไม้แล้วก็มีน้ำจิ้มเยอะมากใบไม้ก็จริงๆก็ไม่รู้น้ำจิ้มอะไรด้วยนะเพราะว่าใบไม้ไม่ค่อยจิ้มน้ำจิ้มก็ใบไม้ส่วนมากก็กินแบบเปล่าๆอย่างนั้นเวลาเจอแล้วโอ้มีน้ำจิ้มเยอะมากเลยก็งงนิดหน่อยว่ากินยังไงนะต้องผลไม้คู่กับอะไรต้องกินแบบยังไงถึงจะดีนะและใบไม้ก็เจอมีพริกด้วยใบไม้ก็จิ้มกับพริกจะอร่อยหรอคะไม่เคยลองเลยนะเพราะว่าใบไม้ไม่ชอบกล้ากินเผ็ดแต่ใบไม้ได้ลองพริกหนึ่งครั้งเป็นแบบพริกป่นกับเหมือนน้ำตาลค่ะแต่แบบน้ำจิ้มเป็นแบบพริกจริงๆนะยังไม่ได้ลองเลยค่ะอาจจะมีหนึ่งคลิปใบไม้มาแชร์เล่นกินกับน้ำจิ้มของพริกค่ะอันนี้คืออะไรนะคะมาอันนั้นองุ่นอ๋อองุ่นดองได้ด้วยเหรอคะองุ่นมันออกมาเยอะเขาก็เลยตัดออกมาดองอ๋อมาดองแบบเค็มๆหรือว่าดองพริกนะคะเปรี้ยวอ๋อดองแบบเปรี้ยวๆเปรี้ยวเค็มโอ้โหไม่เคยกินเลยมีหลายโอ้อ๋อข้างล่างเป็นน้ำจิ้มมีบวยด้วยค่ะบวยอยู่ตรงนี้ค่ะใบไม้ตอนนี้มีมะม่วงฝรั่งแล้วก็แก้วมังกรสีขาวแล้วก็มะม่วงดองค่ะเป็นเปรี้ยวค่ะอันนี้มีเป็นพริกค่ะพริกเป็นแบบเค็มๆด้วยเค็มๆอันนี้แต่พริกแบบเค็มน้ำตาลค่ะเมื่อกี้เนี่ยใบไม้ลองไปอันนี้ฝรั่งแล้วค่ะชอบฝรั่งแบบนิ่มๆค่ะมีหวานๆแล้วก็แบบเปรี้ยวๆด้วยค่ะอันนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นแบบมะม่วงเปรี้ยวค่ะอันนี้ข้างในมีน้ำด้วยมีน้ำดองด้วยค่ะอันนี้ไม่รู้ใส่ด้วยอะไรนะคะถ้าเพื่อนๆรู้ฝากคอมเมนต์ให้ใบไม้ด้วยนะคะลองชิมดูค่ะนี่โอ้โหนี่แต่อย่างนี้ค่ะโอ้มีกลิ่นด้วยกลิ่นปลาร้าหรอคะปลาร้านะน่าจะปลาร้าแล้วก็มีพริกด้วยแล้วก็สีแดงๆแล้วก็น่าจะดองนานแล้วค่ะข้างในนิ่มๆค่ะนิ่มๆเลยลองชิมอันนึงค่ะน่าจะเผ็ดนะคิดว่าน่าจะเผ็ดมากนะแล้วก็เหมือนเป็นรสชาติหวานค่ะยกอร่อยกว่าที่คิดด้วยนะโอ้โหเป็นรสชาติเปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดๆไม่เค็มนะไม่เค็มไม่หวานมากด้วยอร่อยค่ะเผ็ดเปรี้ยวๆค่ะวันนี้อยากลองน้ำค่ะแต่ไม่รู้จะลองไงดีนะเอ้ยน้ำไม่รู้น้ำรสชาติเป็นไงบ้างนะลองไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้น้ำน้ำเป็นน้ำหวานนะคะเป็นน้ำหวาน
ผสมกันแล้วไม่ค่อยหวานมากนะไม่ค่อยหวานมากเลยแล้วก็เปรี้ยวๆค่ะอร่อยอันนี้ดองกับอะไรนะคะอันนี้อ๋อลุงหมักกับน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มที่ลุงมีเนี่ยโอ้โอ้อันนี้สองงานโอ้แล้วก็ปุ๊บเลยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้อร่อยค่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยค่ะกินเป็นหรือเปล่ากินได้ค่ะแต่เผ็ดนะไม่เผ็ดมากนะรู้สึกไม่ค่อยเผ็ดมากแต่ที่ตลาดเห็นเขาขายแบบที่เขาแบบน้ำจิ้มโบราณนั้นน่าจะเผ็ดมากเออดังนั้นหนูกินไม่ค่อยได้ค่ะอันนี้ใส่ก็จะเผ็ดมากขึ้นอ๋อใส่อีกก็จะเผ็ดมากขึ้นดูว่าใครชอบเผ็ดขนาดไหนโอ้ใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ก็จะเผ็ดเผ็ดมากโอ้อันนี้เป็นรถของลุงค่ะเป็นรถมอไซค์แล้วก็ข้างหน้ามีผลไม้ค่ะลุงท่านรถมอไซค์นี้ขับยากไหมคะอ๋อมอเตอร์ไซค์ขับไม่ยากหรอกเออขับไม่ยากอยู่นี่ลงเป็นแล้วลงขับมา16 20 30ปีแล้วมันก็ไม่ยากหรอกก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็วิ่งกันอ๋อเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปโอ้เยอะมากเลยค่ะอันนี้คือร้านลุงค่ะครับผมอ๋อมีลูกค้ามาอีกแล้วค่ะตอนนี้ใบไม้เดินออกมาจากร้านลุงแล้วค่ะใบไม้ปกติก็ถ้ามีมาที่นี่ใบไม้ก็จะไปซื้อมะม่วงค่ะใบไม้ชอบซื้อมะม่วงมันๆเปรี้ยวๆที่ร้านลุงค่ะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ลุงเขาก็อบอุ่นด้วยแล้วก็คุยด้วยค่ะไม่รู้พี่ๆกับเพื่อนๆชอบกินผลไม้อันไหนบ้างนะคะและเวลากินผลไม้พี่ๆกับเพื่อนๆชอบจิ้มน้ำจิ้มไหมคะหรือว่าเป็นน้ำจิ้มแบบไหนคะแนะนำให้ใบไม้ได้ด้วยนะคะใบไม้จะได้ไปลองค่ะและมีแนะนำผลไม้อันไหนที่เป็นพิเศษอยากแนะนำใบไม้ก็คอมเมนต์ให้ใบไม้รู้ด้วยได้นะคะโอเคค่ะคลิปก็ถึงตรงนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของใบไม้ค่ะหรือว่าอยากรู้หัวข้ออะไรอยากฟังใบไม้เล่าเรื่องอะไรที่รู้สึกคนต่างชาติน่าจะตกใจเรื่องนี้คอมเมนต์ให้ใบไม้ได้ด้วยนะคะเราเจอกันคราวหน้าค่ะเจเจน